โครงการ Impact Month นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาดูแลคัดแยกสิ่งของนะครับจัดให้เป็นระเบียบเนี่ยเพื่อที่ทางมูลนิธิเนี่ยสามารถนำสิ่งของเหล่านี้ไปให้กับคนที่เขาขาดแคลนได้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็สอดคล้องสิ่งที่ดีร้อยเองให้ความสำคัญนะในเรื่องของ Circular Economy คือการนำสิ่งของเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดกระจกเงาเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เราทำการเปิดรับของบริจาคแล้วก็ส่งมอบให้กับโครงการต่างๆที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับของนั้นๆของมันก็จะมีปริมาณมากเจ้าที่ของเราเองเนี่ยแต่ละโครงการมีไม่เท่าไหร่เราเลยระดมอาสาสมัครเนี่ยรับของบริจาคคัดแยกของบริจาคให้เป็นหมวดหมู่อาสาสมัครยิ่งเยอะยิ่งทำให้มูลนิธิทำงานได้รวดเร็วขึ้นส่งของไปยังผู้ที่มีความประสงค์หรือเดือดร้อนต้องการของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นครับฉะนั้นจึงมองว่าอาสาสมัครนี่สำคัญมากๆครับสำหรับหน่วยงานและองค์กรที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ครับโซนนี้นะครับก็คือโซนแบ่งต่อนะครับเขาจะแบ่งขยะเป็นประเภทไว้เป็นมีจานมีชามมีแก้วต่างๆนะครับเราก็จะทำการมาห่อกระดาษวันนี้ส่งลงไปข้างล่างเพื่อที่จะขึ้นรถบรรทุกต่อไปก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าได้มารู้มากขึ้นว่าจริงๆเขาทำกันยังไงองค์กรมันแบบรันยังไงทุกคนคือมาทำด้วยความเต็มใจก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะคือทางมูลนิธิเขาจะให้เราอ่ะเอาเสื้อผ้าจัดลงตะกร้าเพื่อให้แม่ค้ามาซื้อเพื่อที่เอาไปขายต่อค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่มาบริจาค กันนะก็ยังเป็นเสื้อผ้าที่ยังใช้ได้อยู่เป็นการลดเวสค่ะมันจะมีเครื่องมือแพทย์หลายอย่างมากที่เหมือนมีคนเอามาบริจาคใช่ไหมคะก็ต้องลำเลียงเอาไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปบริจาคต่อแล้วก็แยกหมวดหมู่ค่ะว่าอันไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้มีหมวดอะไรบ้างต่อให้มันจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่มาช่วยก็สามารถลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แบบ1รถ10ล้อแล้วที่มันจะช่วยคนอื่นได้อีกเยอะที่มาทำครับก็จะเป็นอาสาจัดเต็มครับก็คือเป็นการรับของบริจาคแล้วก็แยกประเภทเพื่อให้ทางมูลนิธิได้เอาไปขายหรือว่าเอาไปบริจาคตามลักษณะของสิ่งของครับรู้สึกว่าได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Impact Month ของ Deloitte ครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่า World Impact ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของทาง Deloitte อยู่แล้วที่เรียกว่า Making an Impact That Matter ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าการดูแลพนักงานของเรารวมถึงการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เราอยู่ด้วยผมก็คิดว่ากิจกรรมในวันนี้ที่เราทำร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายเล็กๆนะครับให้กับพนักงานของเราช่วยกันสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น